ในการเลือกสรรหนังสือที่ดีที่เหมาะสมให้กับเด็กนั้นเราจะต้องมีเกณฑ์การประเมินหนังสือสำหรับเด็กค่ะเพื่อจะได้ดูว่าหนังสือเล่มนั้นมีความเหมาะสมกับเด็กมากน้อยเพียงใดนะคะสำหรับเกณฑ์แรกที่เราจะใช้ในการประเมินนั่นก็คือเราดูในเรื่องของแนวคิดค่ะก่อนจะประเมินจะต้องทราบแนวคิดของผู้แต่งว่าผู้แต่งต้องการเสนออะไรให้แก่ผู้อ่านและแนวคิดนั้นเหมาะสมกับเด็กหรือไม่การนำเสนอเค้าโครงมีความสำคัญกับแนวคิดหรือไม่อย่างไรนะคะแล้วก็แนวคิดนั้นมีแนวคิดอื่นๆแทรกอยู่หรือไม่เด็กจะได้รับรู้แนวคิดอะไรใหม่ๆจากเรื่องนั้นๆนะคะต่อไปเป็นเรื่องของเขาโครงเรื่องค่ะเขาโครงเรื่องที่เสนอให้กับเด็กปฐมวัยนะคะจะต้องรองรับและขยายแนวคิดเป็นเขาโครงสั้นๆคมคายชวนให้ติดตามค่ะมีตัวละครน้อยตัวละครจะต้องอยู่ในวัยเดียวกันกับเด็กค่ะมีความคิดความอ่านนะคะแทนการกระทำต่างๆของเด็กค่ะมีบทบาทเหมือนชีวิตจริงของเด็กนะคะยกเว้นเรื่องเพ้อฝันนะคะซึ่งจะต้องมีเรื่องของจินตนาการเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเกณฑ์ต่อไปค่ะคือสำนวนภาษาค่ะสำนวนภาษาในหนังสือสำหรับเด็กจะต้องเป็นภาษาที่ง่ายเป็นคำศัพท์ที่เด็กคุ้นเคยภาษานั้นเหมาะสมกับสิ่งที่เราพูดถึงมีคำคล้องจองมีความไพเราะมีเสียงเหมือนดนตรีเวลาอ่านก็จะเกิดความซาบซึ้งค่ะมีบทสนทนาหรือตัวสะกดถูกต้องที่สำคัญนะคะควรใช้คำโดดค่ะตัวอักษรใหญ่พอเหมาะกับวัยของเด็กค่ะเกณฑ์ต่อไปคือการจัดรูปเล่มค่ะรูปเล่มจะต้องสะดุดตามีมิติมีเสียงมีภาพอาจจะมีกลิ่นให้เด็กได้เล่นได้ทำกิจกรรมจากหนังสือต่างๆมากมายค่ะเช่นการระบายสีการดึงรูปภาพมาแปะติดนะคะเช่นสติกเกอร์นะคะต้องมีความแข็งแรงมีช่องว่างต่างๆให้เด็กได้เสริมสร้างจินตนาการของตัวเองเข้าไปนะคะและยิ่งในปัจจุบันนะคะเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์เป็นสิ่งสำคัญค่ะเราอาจจะมีการผลิตหนังสือที่ใช้สื่อทางอินเทอร์เน็ตหรืออิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะก็จะช่วยพัฒนาการและก็เสริมสร้างความสนุกสนานให้กับเด็กได้อีกด้วยค่ะต่อไปเป็นเรื่องของเกณฑ์ในเรื่องของภาพประกอบค่ะภาพประกอบนะคะจะต้องมีภาพที่สวยงามมีชีวิตชีวาสามารถเล่าเรื่องแทนตัวอักษรได้มีการเคลื่อนไหวที่ตรงตามกับเนื้อเรื่องนั้นๆนะคะให้รายละเอียดที่เด็กต้องการออกแบบได้อย่างดีมีรสนิยมมีคุณค่าทางศิลปะที่เหมาะกับวัยของเด็กค่ะในส่วนของเกณฑ์ต่อไปนั่นก็คือราคาจริงๆแล้วราคานับว่าเป็นส่วนสำคัญเลยเพราะว่าผู้ปกครองจะสามารถซื้อหนังสือให้กับเด็กได้นั้นราคาของหนังสือจะต้องไม่สูงมากเกินไปค่ะเพราะว่าหนังสือสำหรับเด็กมีราคาแพงกว่าหนังสือทั่วๆไปเพราะว่ามีการพิมพ์จัดจำหน่ายในวงจำกัดต้องลงทุนมากแต่มีผู้ซื้อน้อยนะคะยิ่งบางโรงเรียนนะคะมีงบประมาณที่น้อยก็จะต้องพิจารณาเรื่องราคาให้เหมาะสมกับประโยชน์ที่ใช้ค่ะผู้ผลิตจะต้องพิจารณาเรื่องราคาก็เป็นส่วนสำคัญนะคะเกณฑ์ของราคาจะต้องเหมาะสมกับประโยชน์ของการใช้หนังสือในเรื่องนั้นๆค่ะต่อไปเป็นเรื่องของคุณค่าค่ะคุณค่านะคะหนังสือสำหรับเด็กเด็กจะต้องการเพียงความสนุกสนานเพลิดเพลินแต่สิ่งสำคัญที่ผู้ผลิตจะควรคำนึงถึงนั่นก็คือต้องมีคุณค่าในด้านการช่วยพัฒนาการเรียนรู้สังคมจริยธรรมคุณธรรมสำหรับเด็กค่ะชดเชยอารมณ์ต่างๆที่เด็กไม่มีนะคะหรือเด็กขาดในช่วงวัยนั้นๆนะคะแล้วก็ช่วยให้เด็กรักการอ่านหนังสือเพิ่มขึ้นด้วยนะคะสำหรับตัวอย่างในการประเมินหนังสือสำหรับเด็กเรามี2ตัวอย่างด้วยกันค่ะจะมีแบบการประเมินแบบย่อๆนะคะที่ทำเป็นบัตรนะคะอย่างตัวอย่างนี้นะคะเราจะดูในส่วนของชื่อผู้แต่งนะคะชื่อเรื่องครั้งที่พิมพ์สำนักพิมพ์ปีที่พิมพ์นะคะประเภทประสบการณ์ด้านการใช้ภาษาจำนวนลักษณะหรือความรู้รอบตัวค่ะหนังสือเล่มนั้นให้แนวคิดอะไรนะคะมีเขาโครงเรื่องที่ง่ายหรือซับซ้อนใช้ภาษาง่ายปานกลางหรือยากนะคะรูปเล่มเป็นแบบไหนมีคุณค่าเป็นอย่างไรนะคะถ้าแบบประเมินแบบที่1นี้จะเป็นแบบประเมินหนังสือสำหรับเด็กอย่างย่อเราจะทำเป็นบัตรคำนะคะสั้นๆง่ายๆนะคะสำหรับข้อดีของแบบประเมินหนังสือสำหรับเด็กอย่างย่อนะคะก็จะคือ 1. จะมีขนาดมาตรฐานนะคะซึ่งสามารถเรียงไว้ในตู้บัตรรายการหรือในกล่องได้นะคะผู้อ่านทราบว่าเรากำลังดำเนินการซื้อซึ่งจะซื้อเรื่อง
ซื้อหนังสือเล่มนี้นะคะ2นำติดตัวไปได้ง่ายค่ะไม่เสียเวลากรอกข้อความเยอะๆนะคะแล้วก็สามารถนำมารวบรวมกลั่นกรองแล้วก็จัดลำดับได้ง่ายค่ะแต่หนังสือก็มีข้อจำกัดนะคะการประเมินแบบนี้มีข้อจำกัดคือข้อจำกัดของรายละเอียดต่างๆอาจสื่อความหมายไม่ตรงตามความต้องการของผู้ซื้อได้ค่ะดังนั้นเรามาดูในแบบประเมินแบบที่2นะคะซึ่งแบบประเมินแบบที่2ก็จะให้ความละเอียดเพิ่มมากขึ้นค่ะสำหรับแบบประเมินแบบที่2นะคะในแบบประเมินแบบที่2นะคะก็จะมีรายละเอียดต่างๆเพิ่มมากขึ้นค่ะแบบที่2นะคะจะเป็นเรื่องของการถ้าเราดูในหัวข้อบนนี้นะคะจะเป็นชื่อหนังสือชื่อผู้แต่งประเภทประสบการณ์ด้านภาษาจำนวนนะคะสำนักพิมพ์อะไรปีที่พิมพ์ราคานะคะจำนวนกี่เล่มนะคะแล้วก็จะมาดูเกณฑ์ในการประเมินนะคะระดับการประเมินก็จะมี5 4 3 2 1นั่นก็คือดีมากดีปานกลางพอใช้นะคะหรือก็ควรแก้ไขเรามาดูในเรื่องของแนวคิดค่ะแนวคิดนี้มี15คะแนนมีแนวคิดเพียงหนึ่งแนวคิดหรือเปล่านะคะสามารถเข้าใจแนวคิดได้ง่ายนะคะแนวคิดสัมพันธ์กับโครงเรื่องไหมนะคะในส่วนที่2ก็จะดูในเรื่องของเขาโครงเรื่องค่ะเขาโครงเรื่องไม่ซับซ้อนคมคายประกอบด้วยบทนำจุดสนใจกลางเรื่องจบด้วยความหวังนะคะสัมพันธ์กับประสบการณ์ของเด็กสนุกสนานชวนให้ติดตามตัวละครดำเนินเรื่องอย่างสมบทบาทค่ะถ้าดูในส่วนที่3ก็คือสำนวนภาษา35คะแนนมีการใช้คำอย่างประหยัดมีการใช้คำที่ถูกต้องกับวัยภาษาง่ายคำศัพท์ที่เด็กคุ้นเคยภาษาไพเราะมีลีลามีจังหวะเหมือนเสียงดนตรีนะคะบทสนทนาเหมาะสมกับตัวละครเวลาและสถานที่อักษรตัวใหญ่ชัดเจนนะคะตัวสะกดถูกต้องนะคะในส่วนที่4ก็จะเป็นการจัดรูปเล่มนะคะ25คะแนนนะคะรูปเล่มและปกดึงดูดความสนใจไหมนะคะการเข้าเล่มเป็นอย่างไรการจัดหน้าประณีตมีศิลปะมีช่องว่างมีการพักสายตาขนาดใหญ่เหมาะสมกับวัยค่ะคุณภาพของกระดาษเหนียวทนทานนะคะและข้อ5ภาพประกอบ25คะแนนค่ะภาพสีมีรายละเอียดไม่มากชัดเจนมีคุณค่าทางศิลปะช่วยให้เรื่องกระจ่างมากขึ้นถูกต้องและสมจริงสอดคล้องกับเนื้อเรื่องออกแบบภาพตามความเหมาะสมขนาดและหน้าของหนังสือมีชีวิตชีวามีการเคลื่อนไหวสามารถเล่าเรื่องได้ในส่วนที่6ก็คือราคาค่ะเหมาะสมกับคุณภาพไหมประโยชน์ในการใช้สอยคุ้มค่าหรือเปล่าแล้วก็จำเป็นต้องซื้อด่วนนะคะและข้อ7คือคุณค่า25คะแนนสนองความต้องการของเด็กขยายประสบการณ์นะคะสนุกส่งเสริมจินตนาการชดเชยอารมณ์ช่วยพัฒนาในด้านสังคมแล้วก็จริยธรรมนะคะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่ค่อนข้างมากขึ้นนะคะและสุดท้ายก็จะลงชื่อผู้ประเมินค่ะหมายเหตุนะคะเกณฑ์การตัดสินแต่ละหัวข้อไม่ควรมีคะแนนต่ำกว่า 60% หรือระดับปานกลางนะคะค่าร้อยละคะแนนรวมทั้งสิ้นจะเท่ากับคะแนนรวมของการประเมินคูณด้วย100นะคะหารด้วย170ดังนั้นนะคะอันนี้ก็จะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะกว่าแบบแรกนะคะถ้าเราจะพิจารณาข้อนี้ก็จะมีข้อดีที่แตกต่างกันออกไปนะคะสำหรับข้อดีของแบบประเมินสำหรับเด็กอย่างละเอียดในข้อนี้ก็คือมีรายละเอียดที่ครบถ้วนผู้ประเมินไม่จำเป็นต้องค้นหาความหมายเพิ่มเติมค่ะประเมินได้ครบทุกขั้นตอนเป็นหลักฐานที่เชื่อถือได้นะคะและก็มีประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางเช่นอาจนำไปปรับปรุงในการวิจัยได้แต่ข้อจำกัดของการประเมินแบบนี้นะคะนั่นก็คือเสียเวลาในการประเมินมากเพราะว่าต้องใช้เวลานะคะนำติดตัวไปได้ยากนะคะสิ้นเปลืองวัสดุแล้วก็เก็บรักษายากค่ะแต่ไม่ว่าลักษณะการประเมินของเราจะประเมินแบบไหนนะคะก็เพื่อให้เราเข้าใจแล้วก็รู้ว่าหนังสือแต่ละชนิดมีความเหมาะสมนะคะสำหรับวันนี้เราก็จะยกตัวอย่างการประเมินหนังสือเด็กให้ดูอีกหนึ่งอย่างนะหนึ่งเรื่องนะคะความจำเป็นของการประเมินหนังสือสำหรับเด็กนั่นก็คือเป็นการรวบรวมและสรุปแนวคิดเพื่อพิจารณาเลือกหนังสือให้เหมาะสมกับผู้อ่านค่ะ 2. เป็นการเปรียบเทียบก่อนนำไปใช้จริงค่ะ 3. เพื่อให้ได้หนังสือที่มีประโยชน์คุ้มค่าและเหมาะสมกับเด็กค่ะ4. ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ประเมินค่ะดังนั้นแล้วการประเมินหนังสือ1เรื่องนอกจากจะให้ความรู้กับเด็กนะคะยังต้องให้ความรู้และก็เป็นการพัฒนาของผู้ประเมินด้วยค่ะ
เดี๋ยวเราจะลองมาประเมินหนังสือสักหนึ่งเล่มนะคะเดี๋ยวจะขอยกตัวอย่างการประเมินของนักศึกษาท่านหนึ่งนะคะมีการประเมินได้ค่อนข้างน่าสนใจค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าเป็นเรื่องอะไรนะคะ